สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับได้หมู3ชั้นมาไปจ่ายตลาดตอนเช้าก็เดี๋ยวมาทำหมู3ชั้นทอดกันนะครับพอดีไปเห็นสูตรของรายการครัวคุณต่อยนะครับร้านปังหงายนะฮะหงายกันทั้งรายการเลยรายการวันนั้นสนุกดีนะครับเดี๋ยวลองดูครับสูตรเขาจะเป็นไงมาดูกันนะครับเคยทำให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเราลงไปทอดทั้งเส้นนะฮะตอนไปหมักแต่อันนี้เขา ให้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณสัก 8-9 ขีดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเราก็หั่นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ไม่ต้องหนามากนะครับจะได้สุกง่ายแล้วก็กรอบนานด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวหั่นทั้งหมดก่อนนะครับนะครับหั่นหมูได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามขนาดที่ต้องการนะครับแนะนำให้หั่นบางๆนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับกะเอาดูนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปสักหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบครับแล้วก็ขยำทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแป้งทอดกรอบผมใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะครับขยำทั้งหมดให้เข้ากันครับขยำส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาลงไปทอดเลยนะครับครับเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะครับสูตรของร้านต่างงายนี่เขาใช้วิธีทอด2ครั้งนะครับทอดครั้งแรกให้พอสุกคล้ายๆทำแคบหมูเลยฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนแป๊บนึงพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับสูตรเขาบอกว่าทอดครั้งแรกให้พอสุกแล้วก็เอาขึ้นนะครับมาพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยลงไปทอดซ้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับพอเริ่มสุกแบบนี้ฮะก็ไม่ต้องรอให้เหลืองกรอบอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นพักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับลองดูนะครับสูตรร้านของปังหงายนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตักขึ้นแล้วก็ผัดไว้สักประมาณ15นาทีครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับ15นาทีลงมาทอดใหม่ครับผมพักได้ทีแล้วนะครับ15นาทีผ่านไปเดี๋ยวลงทอดอีกครั้งครับรอกระทะร้อนแป๊บนึงครับกระทะร้อนแล้วก็เอาลงทอดเลยนะครับอันนี้ทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับจะแอปพลายนิดนึงนะฮะทำแบบทอดน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอใส่กลางนะครับค่อยๆทอดไปครับเนี่ยนะครับทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กินกับพริกน้ำปลาอร่อยเลยครับสูตรนี้ใช้ได้ครับใครจะลองแอปพลายเอาน้ำปลาใส่แบบทอดน้ำปลาสักหน่อยก็ได้นะครับไปลองดูนะครับสำหรับหมูทอดหมู3ชั้นทอดนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ